ลางจังหวัดพิศนุโลกนะคะพร้อมแล้วค่ะสําหรับการเปิดให้ลงทะเบียนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศซึ่งจะเปิดให้การลงทะเบียนนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกค่ะ นายเจษดาโพธิจินดาคลังจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้กล่าวถึงมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของรัฐบาลซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่จะเปิดลงทะเบียนสําหรับร้านค้าที่จะร่วมโครงการมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศซึ่งจะเป็นร้านค้าที่ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการมาใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเปาตังค์และจะเปิดให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้เท่านั้นค่ะ ส่วนการลงทะเบียนของประชาชนเพื่อรับสิทธิ์วงเงิน1,000บาทเพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการจะมีทั้งสิ้นนะคะ10ล้านคนค่ะและก็จะได้รับสิทธิ์แคชแบ็กสำหรับผู้ที่นำเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังกลับคืนมาร้อยละ5ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน4,500บาทวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน3 0,000บาทเพื่อการท่องเที่ยว โดยประชาชนทั่วไปนะคะก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของทอททได้ระหว่างวันที่23กันยายนไปจนถึง15พฤศจิกายนหรือจนกว่าสิทธิ์นั้นจะเต็มค่ะสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวน,นะคะก็สามารถใช้ได้ทุกจังหวัดยกเว้นภูมิลำเนาของตนเองตามบัตรประชาชนส่วนการลงทะเบียนค่ะจะเป็นรูปแบบมาก,ก่อนได้ก่อนไม่ใช้ระบบสุ่ม ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงิน1000บาทก็จะได้สิทธิ์รับแคชแบ็ก1 0 0 0บาทด้วยเช่นเดียวกันแต่หากคุณผู้ชมมาลงทะเบียนแล้วไม่ไปใช้สิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์นะคะแต่ว่าจะไม่มีบทลงโทษใดๆทั้งสิน้นซึ่งโครงการนี้ค่ะก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเงินหมุนเวียนให้เกิดขึ้นภายในประเทศเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของทางด้านท่านครังจังหวัดพิษณุโลกกันค่ะไปเนี่ยนะครับสามารถสมัครกับเว็บไซต์นะครับยื่นใบสมัครผ่านเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นะครับโดยเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่23กันยายนจนถึงวันที่20พฤศจิกายนนะครับซึ่งอันนี้จะต้องด,ดําเนินการให้อยู่ภา,ายในกรอบเวลานี้นะครับนะครับซึ่งจํานวนทั้งหมดที่เราเตรียมการไว้คือ10ล้านคนแต่10ล้านคนก็จะมีการลงทะเบียนวันละ1นล้านคนนะครับหล้านคนด้วยกันแต่ว่าที่สําคัญน็คือเมื่อในภาคของประชาชนที่เตรียมจะจะได้จะได้รับการใช้เงินผ่านเป่าตังนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีต้องภาคร้านค้า นะครับร้านค้าโรงแรมต่างๆหรือว่าจะเป็นร้านโอท็อปนะครับขายสินค้าสินค้าของที่ระลึกของที่ต่างๆเนี่ยซึ่งเราจะเริ่มเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับที่สิบแปดสิบ สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทะเบียนนะคะจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็จะได้รับ SMS ยืนยันหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วไม่เกิน3วันทำการรวมทั้งจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตัางเพื่อให้ได้รับสิทธิ์เงิน1,000บาทต่อคนและเพื่อซื้อสินค้ากับร้านที่ร่วมมาตรการและก็จะต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นนะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ค่ะอย่าลืมว่าร้านค้านะคะพรุ่งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกส่วนประชา าชนทั่วไปที่มีอายุ18ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของทอทอท,อทอได้ในวันที่23กันยายนนี้ค่ะ